สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะครับผมในช่อง The Matter ICU นะครับผมวันนี้เราทำอะไรผมก็ไม่ได้ทำอะไรครับผมเพราะว่าผมก็ปล่อยเวลโง่ๆเป็นเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวโนโฮเนี่ยทำไมไม่เอาไปตีครับพี่ก็อารมณ์ว่า นะผมอาวุธไม่ได้ออฟด้วยนะผมก็ประมาณที่เห็นแหละนะว่าจะต้องใส่เวล2นั่นแหละเพราะว่า121แล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นก็น่าจะ122อ่ะนะหรือว่าไม่ก็เกือบ122ซึ่งเราก็ปล่อยโง่ๆนะกับตี้ที่แบ่ง2กองนะก็จะเป็นมอนเตอร์ธรรมดา1ตัวเอ้ยมอนเตอร์ธรรมดา3ตัวแล้วก็บอสอีก1ตัวนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ลานห้องจานะครับผมลานไม่ใช่ลานนี่จุดวาร์ปนะครับผมก็จุดนี้นะตอนแรกก็มีคนอยู่แหละตีนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเขาจะหลุดไปนะครับผมก็เฝ้าตรงนี้อยู่ประมาณ2วันนะพอเขาหลุดไปเราก็จัดเลยครับแบ่งตีครับเป็น2ทางนะครับแบ่งตีเป็น2ทางเราก็ยืนแบบชิวๆนะครับยืนแบบชิวๆไปเลยนะครับผมนะครับก็เป็นตีที่แบบกระบี่ใช้ท่าธรรมดานะครับผมกระบี่ใช้ท่าธรรมดาแล้วก็พินเอ้ยไม่ใช่พินใช้ท่าธรรมดานะผมขอโทษด้วยนะผมพินใช้ท่าธรรมดาแล้วก็กระบี่ใช้ท่าเวล90กว่านะครับรู้สึกว่าจะเป็น90 97นะครับนะครับแล้วก็มีโกด116นะใช้ท่า116เพราะว่ามันเปลืองโสมนะมันมีอะไรวะวิชาช่วยเหลือวิชาหนึ่งที่มันติดต่อเนื่องแล้วมันกินมานานะกินโสมอะไรประมาณนั้นเราก็แบ่งม่อน2กองนะครับผมประมาณนี้ตอนแรกเราก็กินม่อนอยู่เท่ากับกินม่อนอยู่ประมาณ4ตัว 4-5 ตัวตรงนี้นะครับ 4-5 ตัวจะมีตัวนี้ด้วยนะครับตรงนี้2ซ้ายขวาอีกอย่างละ1จริงๆก็เอาช่วยทีมได้นะเออโนโฮโจมตีธรรมดาไม่ใช่สกิลนะครับนะโอเคเดี๋ยวดีโจมตีสิครับอย่าออกนอกวงนะลูกตีแบบชิวๆไปก็ผมไม่ค่อยจะตีมนะเพราะว่าบางทีผมก็รู้สึกว่าเออกูไม่จะตีมมันก็มีเกียนได้แบบมาแหกปากตะโกนว่ากูก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่ได้แบบอายุมากพอที่จะแบบผมอายุมากพอที่แบบเหมือนโดนเด็กกระโปกมาด่าอยู่กูรู้สึกยังไงกูเหนื่อยจากงานแล้วแบบกูมาคลายเครียดเล่นเกมเนี่ยมาโดนไอ้เหี้ยไหนก็ไม่รู้มาด่ากูกูก็เซ็งอ่ะพวกแกเข้าใจกูป่ะเอองานก็ทำพอกลับมาจะเล่นเกมผ่อนคลายสุดท้ายกูเครียดกว่าเดิมอีกเนี่ยมาปั่นอยู่นะเราก็เลยแบบจัดสินใจทำคลิปดีกว่าเพราะว่าถ้าจะให้เอาเรื่องจริงๆนะมันก็เอาเรื่องได้เราแคปที่ด่านะเออแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันสถานีตำรวจแล้วก็ยาวไปถึงแล้วก็ส่งอะไรทำเรื่องไปถึงเอกสารไปถึงบริษัทเอชซอฟว่าตัวละครตัวนี้มันเหี้ยมากช่วยจัดการสืบหา IP เจ้าของผู้เล่นว่าอยู่จังหวัดไหนอะไรประมาณนั้นอันนั้นคือพายาวจริงๆอันนั้นตั้งใจหาเรื่องคือแบบไม่ไหวแล้วอะไรแบบนั้นมันต้องถึงขนาดนั้นเลยวะกูเล่นเกมเนี่ยกูแบบสบายๆชิลๆเนี่ยคือมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เปล่าวะนะนั่นแหละก็ประมาณนั้นวันนี้เราก็มาดูตี้เล็กนะครับว่าสวมใส่อะไรกันบ้างนะตี้เล็กคำว่าตี้เล็กคือแบบตี้ไว้ไม่เกินเซียน2ธนู6เฉยๆ
บวกหกไฟแปดวินหนึ่งขั้นทลายห้าชุด70บวก10นะครับไฟ8วิญญาณ1ขั้นสมาธิเซตเป็นเซตกัน10บวก4เฉยๆเกาะเป็นเกาะ105บวก4คุ้มค่าได้เงิน2ตัวหู80สร้อย100ใช้สกิลครับพินตั้งแต่ชุดแหกเนี่ยชุดบวก7แหกก็ใส่บวก4อยู่นะครับก็กั้นน้อยจัดนะบวก4เซตกัน10บวก4นะครับก่อ115นะครับกัน10บวก4เหมือนกันอาวุธพินเวล2บวก6นะไฟ8วิญญาณ1ขั้นสมาธิไม่ใช่ทลาย5นะครับหูเวล3ซอยเวล100นะครับคุ้มค่าได้เงิน2ตัวต่อมาน้องนินน้อยนะครับน้องนินน้อยมีอะไรบ้างน้องนินน้อยมีดบวก4นะครับเวล2พิษ8หู60อยู่นะครับสร้อยนินครับสร้อยลบนะครับผมแล้วก็ชุดเป็นชุด70นะครับผมชุด70ลบ10นะครับบวก11นะครับไฟ8วิญญาณ5ขั้นสมาธิ5ครับเซตเป็นเซตเลือดนะครับผมกันตายนะครับผมแล้วก็คุ้มค่าได้เงิน2ตัวแล้วก็เกาะเป็นเกาะเวล75ลำค่าบวก5นะต่อมามิโกะนะครับอาวุธ120นะครับผมบวก5นะครับวี9นะครับใน8นะครับวิญญาณ1ขั้นทลาย5นะครับชุดเป็นชุดเวล100บวก6นะครับกัน7นอก8เซตเป็นเซตกัน9ครับกัน9บวก4นะครับก็เกราะ105เป็นกัน10บวก4คลุมใส่ค่าได้เงินนะครับ1ตัวอีกตัวยังไม่ได้ออฟนะครับก็ไม่มีเวลาไปหาหินไม่ได้ฟาร์มตังค์ไม่มีไม่ได้รวมนะครับผมต่อมาตัวผมนะอีกตัวตัวเจนนะตัวผมอะเป็น120บวก8นะครับชุดเป็นชุด120บวก6นะครับนอก8เซตเป็นเซตเวล100นะครับบวก4เกราะเป็นเกราะ105นะกัน9บวก5นะครับแหวน100นะแหวนเจ้าหูเป็นหูหยกเหลือง2ข้างครับสร้อยเป็นสร้อยเวล100นะครับคลุมก็1ตัวเป็นค่าได้เงินอีกตัวหนึ่งไม่ออฟนะครับต่อมาหมอเจนนะครับคุมค่าได้เงินแล้วก็ค่าได้เงินนะครับอาวุธก็เวล2ธรรมดาบวก2ชุดก็เป็นชุดค่าชีวิตบวก2เซตก็เป็นเซตค่าชีวิตบวก2หูเป็นหู60เวล2นะครับสร้อยเป็นสร้อย80ครับเกราะเป็นเกราะ105ปราณ50นะครับต่อมาข้าวมื้อเที่ยงครับข้าวมื้อเที่ยงชุดเป็นชุดล้ำค่านะครับกัน10นะครับบวก10นะครับไฟ8วิญญาณ1ขั้นกาย5นะครับอาวุธเป็นของ100นะครับวี30นะไฟ8นะครับวิญญาณ1ขั้นทลาย5นะครับบวก4นะครับหูเป็นหู60นะครับปาน2นะครับสร้อย100นะครับเกาะเป็นเกาะ75นะครับกัน8นะครับบวก6นะครับคลุมเป็นคุ้มค่าได้เงิน2ตัวครับเซตกัน9นะครับผมของไพ่80ล้ำค่านะครับบวก4ทั้ง3ชิ้นครับแหวน80นะนะครับวิว118นะครับยังไม่พอแค่นั้นก็น่าจะเป็นตัวผมตัวสุดท้ายใช่ไหมที่เราเปิดไอเทมไม่หมดนะตัวผมตัวสุดท้ายก็มีเกราะความดีนะครับที่มันใส่ได้ตั้งแต่ดีอะไรดีหลักดี15,000ใช่ไหมใช่ดี15,000ก็ใส่ได้แล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องถึงแสนนะครับแล้วก็ไม่รู้ดิมันปรับสถานะยังไงนะครับผมมันน่าจะปรับสถานะผิดพลาดมันแก้ไขเรื่องสร้อยแต่เกราะมีปัญหาไม่ใช่สร้อยดิหูตอนแรกที่มันเคยใส่ตอนเท่าไหร่ตอน 300,000 ได้ครับแล้วมันก็ปรับคืนเป็น 600,000 เหมือนระบบปกตินะครับผมแล้วก็เนี่ยโนโฮก็เป็นชุด80กัน8บวก5
ปกปกอะไรวะเซตนะผมเซต120นะผมเป็นกัน13ชิ้นบวก4นะครับอาวุธเดิมๆประดับก็มีโจมวิ5เปิดนะครับผมแล้วก็สร้อยเทิดทูนนะครับคุมมีคุมปานแท้บวก5นะผมแล้วก็ปานแท้บวก4นะครับไม่ได้เป็นค่าได้เงินนะก็ประมาณนั้นนะผมช่วยแค่นี้พอเงาๆอ่ะนะอยู่คนเดียวก็สิ่งอะไรประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องจบแค่นี้แล้วนะครับนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราว่างจากกิจกรรมหมดบาปาร์ตี้เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปอื่นๆกันนะครับผมเพราะว่ามีอยู่แล้วคลิปอ่ะจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่ามีโกตั้งสองตัวเราทำคลิปแค่เปลี่ยนคาร์ดเฮ้ยเราทำเควสแค่เปลี่ยนคาร์ดที่เหลือเรายังไม่ได้ทำแล้วผมเล่นเป็น2ควายผมมีจุดประสงค์และเป้าหมายทุกคนต้องเข้าใจนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าผมมีเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้กำลังทำธุรกิจบางอย่างอยู่นะครับผมปลูกกระท่อมขายนะครับผมปลูกกระท่อมขายอันนี้คือพูดจริงๆเลยนะครับผมเพราะว่ามีบริษัทใหญ่ๆนะครับผมของอะไรอ่ะเราไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกนะเขามีหลายสาขาในประเทศไทยนะครับเขามีหลายสาขาในประเทศไทยแล้วก็เขากำลังเปิดบริษัทเพื่อจะทำเครื่องดื่มนะครับผมใบกระท่อมซึ่งเขากว้านซื้อในราคาขั้นต่ำอยู่ที่200ประกันราคาที่200ต่อให้มีมากล้นหลามแค่ไหนก็ประกันราคาเท่านั้นแล้วก็จะรับในราคาท้องตลาดปกตินะครับผมเฮ้ยสุดยอดนะครับผมก็เอาเป็นว่านอกจากนี้ผมก็ยังเตรียมทำภาพ NFT ขายอยู่นะครับผมภาพ NFT แล้วก็ขายภาพใน Shutterstock นะครับสติกเกอร์ช่วงนี้ไม่ค่อยทำนะครับผมเพราะสติกเกอร์มันถ้าเป็นการโอนเข้าบัญชีมันต้องเข้าบัญชี PayPal ซึ่ง PayPal มีปัญหาเราก็ไม่ได้กระตือรือร้นอะไรมากมายนะครับผมนะก็รอปรับปรุงให้เข้ากับอะไรอ่ะกฎหมายของประเทศไทยนะครับหลายอย่างนะครับภาษีเราก็เสียแล้วของปี64นะครับผมก็น่าจะได้คืนแล้วครับผมเพราะยอดมันไม่ได้เยอะนะครับไม่ถึงแสนต่อปีไม่ถึงแสนห้านะครับเราก็น่าจะได้คืนว่าเขาจะขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับก็สำหรับคลิปนี้สำหรับรายได้เสริมนะเพราะว่ารายได้แยกที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีการส่งเอกสารนะเพราะว่าเราเป็นแค่ลูกจ้างนะผมก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนกับผมโกบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมแล้วเจอกันไปแล้ว